ชื่อจริงชื่อว่ากิดานนท์พรมวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อว่าฟันเฟืองวันนี้ได้ทดลองขับ BMW M5 ครับกิจกรรมวันนี้ก็ดีครับคือหมายความว่าประทับใจตรงที่ว่าโอเคเขาทำเหมือนเป็น private ดีเหมือนกันคือหมายถึงว่าทำให้เราได้แบบรู้ว่าเราจะต้องมาลองรถอะไรเราขับรถอะไรอยู่เหมาะกับรถอะไรแบบไหนแล้วก็อินสตราคเตอร์ที่มาก็มีประโยชน์มากเช่นว่าสมมติว่าเป็นรถคันใหม่เราก็รู้ว่ารถคันนี้ทำอะไรได้บ้างมีแรงม้าเท่าไหร่หรืออะไรประมาณนี้ครับพนักงานก็ดีครับเป็นคนน่ารักครับก็โอเคครับประทับใจครับเป็นดูแลดีครับให้แค่ดีก็สำหรับกิจกรรมที่มิเลเนียมเขาจัดมาก็ถือว่าดีครับประทับใจแล้วก็ถ้ามีครั้งหน้าอีกก็ผมก็อยากมาครับเพราะว่ามิเลเนียมเขาก็เสนอมาเรื่อยๆอยู่แล้วคือผมก็ได้รับข้อมูลมาตลอดฉะนั้นก็อยากลองว่าปีนี้มีรถหรือว่ามีอะไรผลิตอะไรเข้ามาใหม่เราก็สามารถแบบมาลองได้ว่าแบบรถแบบนี้เป็นยังไงอะไรแบบไหนครับสวัสดีครับผมชื่อสรากรมุกประดับนะครับธุรกิจส่วนตัวก็คือทำเกี่ยวกับสื่อวงการทีวีครับทำพวกผลิตรายการอะไรเงี้ยครับอย่างแรกคือความประทับใจคือพนักงานเซลล์ที่ต้อนรับดีความประทับใจที่โอเคเขาดูแลใส่ใจหรือเทคแคร์ลูกค้าได้ดีอะไรเงี้ยครับส่วนอื่นๆมันไม่มีที่ติเลยว่าอะไรที่มันไม่ดีเลยนี่คือประทับใจทุกเรื่องครับสถานที่อะไรก็ตามบริการอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็เพอร์เฟกต์ครับผมชื่อประภพชัยพรครับชื่อเล่นชื่อบอสนะครับก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ครับปี3ครับก็สุวรรณีชัยพรนะคะเป็นคุณแม่ของบอสค่ะก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะก็เป็นแฟนของ BM มานานแล้วค่ะก็ประทับใจหมดเลยฮะตั้งแต่พี่เซลที่คุณแม่ดีลไว้นะครับแล้วก็ที่คนอินสตรัคเตอร์ที่ได้ให้ความรู้นะครับแล้วก็ชอบมากที่สุดก็ตอนไปเทสตัว M2 competition นะครับก็รู้สึกว่าผิดคาดเพราะตอนแรกคิดว่ามันน่าจะกระด้างหน่อยแต่พอไปเทสก็รู้สึกว่าแบบมันก็เหมือนรถบ้านทั่วไปแต่แบบแฝงด้วยความแรงแล้วก็ความสนุกอยู่ในนั้นนะครับถ้าจัดงาน Exclusive แบบนี้อีกจะมาร่วมงานหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ยินดีที่จะมาร่วมงานอย่างแน่นอนครับผมเพิ่มเติมก็คงไม่มีอะไรมีแต่ว่าก็อนาคตก็อาจจะซื้อมาใช้ดูค่ะ